เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเอามาต่อข้อ7เขาบอกว่าข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับหน้าที่ของเซลล์ได้ถูกต้องกอไก่เซลล์คุมมีผนังเซลล์หนาบางไม่เท่ากันเพื่อให้สามารถปิดเปิดปากใบได้ขอไข่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลมแบนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สคอควายเซลล์ประสาทมีเส้นใยเป็นแขนงยาวเพื่อช่วยให้กระแสประสาทเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นงองูเซลล์เนื้อเยื่อลำเลียงมีลักษณะเป็นท่อกลวงเพื่อสร้างความแข็งแรงแก่เซลล์ถ้าใครยังจำได้ตอนที่เราเรียนเนื้อหากันเนาะก็คือเราก็เรียนเรื่องนี้แหละเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับหน้าที่ของเซลล์จะเห็นว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่พี่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ข้อนั้นแหละที่เป็นเฉลยนะถ้าใครจำได้ก็ตอบได้เลยเนาะข้อนี้ก็คือกอไก่ขอไข่เนี่ยผิดตรงไหนเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันไม่ได้มีรูปร่างกลมแบนเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สแต่มันมีรูปร่างกลมแบนเพื่อที่จะลำเลียงแก๊สได้ทีละมากๆนะส่วนเซลล์ประสาทก็ไม่ได้มีแขนงยาวเพื่อทำให้กระแสประสาทเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่แขนงยาวเนี่ยทำให้กระแสประสาทเนี่ยส่งไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลได้เนื้อเยื่อลำเลียงก็เช่นกันไม่ได้เป็นท่อกวงยาวให้สร้างความเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์แต่ว่าเป็นท่อกวงเอาไว้ลำเลียงน้ำนะคือเนี้ยมันแค่ไม่ใช่หน้าที่และรูปร่างที่มันสัมพันธ์กันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อ8เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเงี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ